สวัสดีครับ TT Unboxing มาเลยครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ครับหลังเคารพธงชาตินะครับหรือ18นาฬิกานั่นเองนะครับวันนี้จะเป็นการอันบ็อกอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ใหม่ของทาง TT Thermaltake นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อนี้กันไปบ้างแล้วนะครับซึ่งจะมีคีย์บอร์ดที่เปิดตัวไปแล้วก็รีวิวหลากหลายที่นะครับนั่นก็คือ K5นะครับแล้วก็จะมีเมาส์ M5 หรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพูดถึงเกมมิ่งเฮดเซตครับรุ่นนี้เลย Argent H5 RGB 7.1 ครับสำหรับตัวหูฟังนะครับ Argent H5 RGB 7.1 ตัวนี้นะครับสีของกล่องเนี่ยถ้าใครที่สังเกตนะ TT Premium ที่เป็นโลโก้แบบนี้นะครับกล่องเขาจะเป็นโทนที่เป็นแบบเทาดำจะเป็นแบบนี้เป็นหลักเลยนะครับก็จะมีชื่อรุ่น Argent H5 RGB 7.1 Surround Gaming Headset ชื่อยาวมากนะครับจริงๆแล้วหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังสำหรับพอเกมโดยเฉพาะเลยการดีไซน์การออกแบบต่างๆนะครับดูเป็นแบบฟูลไซส์เป็นแบบเกมมิ่งจ๋าๆเลยเพราะว่าเขาออกแบบมารองรับทั้งเครื่อง PC นะครับเครื่อง Mac นะครับรวมไปถึง Xbox PS4 Android หรือแม้กระทั่งDo Switch เนี่ยสามารถใช้งานกับตัวหูฟังตัวนี้ได้หมดเลยรวมไปถึงเรื่องของระบบเสียงต่างๆนะครับนี่สติ๊กเกอร์มาครบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว Gaming Chat นะครับ High Res Audio คุณภาพเสียงอย่างสูงแล้วก็มี DTS นะครับ Headphone นะฮะอ่ะประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามาดูดีไซน์ครับผมแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของดีไซน์เนี่ยเราเช็คก่อนว่าในกล่องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเพราะว่าคุณซื้อมาสิ่งแรกที่ต้องเช็คเลยแหละมันมีอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาหูฟังไม่มีฟังกับไมค์ฟังไม่ได้นะนะฮะอ่ะก็มีตัวหูฟังแหละแน่ๆ1อันนะครับแล้วก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร์ครับนะครับหรือจะเรียกว่ารีโมทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นกล่องควบคุมการสั่งการต่างๆวอลลุ่มเสียงปิดเสียงเปิดเสียงเปิดระบบ DTS อะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนซึ่งสามารถถอดได้นะครับมีสายครับสายเชื่อมต่อนะครับซึ่งจะเป็นแจ็ค 3.5 มิลลิเมตรแล้วก็อีกฝั่งจะเป็น USB-C นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะเป็น USB-C to USB-A นะครับสำหรับการใช้งานนะฮะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือคู่มือการใช้งานแล้วก็เรื่องของวารันตีนะครับการรับประกันโอเคเรามาดูที่ตัวหูฟังเลยสำหรับดีไซน์ของตัวหูฟังนะครับแน่ๆเลยคือสีดำทั้งอันแล้วก็เป็นแบบ full size นะครับเป็นแบบ full headset สำหรับ core game โดยเฉพาะดีไซน์โดยรวมเนี่ยคือมีความเป็นเกมมิ่งจ๋าๆเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างจะมีโลโก้ TT อยู่ซึ่งตรงนี้จะมีไฟ RGB เพราะว่าชื่อรุ่นของเขาคือ H5 RGB 7.1 นะครับก็สามารถปรับผ่านซอฟต์แวร์ได้ 16.8 ล้านสีนะครับเมมโมรี่โฟมต่างๆนิ่มมากครับนะฮะทั้งด้านบนแล้วก็ตรงบริเวณเอียร์คัพนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะมีโลโก้ TT อยู่นะครับแล้วก็เอียร์คัพนะฮะจะเป็นเมมโมรี่โฟมค่อนข้างนุ่มครับนะฮะผมลองแล้วนุ่มมากแล้วก็วัสดุที่ใช้นี่จะเป็นหนังนะครับทั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกชิ้นส่วนเลยไดรเวอร์ข้างในครับขนาด50มิลลิเมตรคือขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็หูฟังเกมมิ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นขนาดนี้อยู่แล้วทีนี้ด้านซ้ายของหูฟังนะครับมันจะมีตัว L ตัว R บอกนะครับด้านซ้ายมันจะมี2ช่องช่องแรกคือไมโครโฟนนะครับที่เขาแยกมาให้นะครับเป็นแจ็ค 3.5 แบบนี้ก็เสียบเข้าไปนี่เราสามารถใช้งานตัวไมโครโฟนได้เป็นแบบ flexible นะครับแล้วก็อีกช่องนึงจะเป็น USB-C ซึ่งเมื่อกี้ลองให้ดู USB-C 2เส้นนะครับเส้นหนึ่งจะเป็น USB-C to USB-A อีกเส้นหนึ่ง USB-C to jack 3.5 mm ซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อกับตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยได้ทั้ง2เส้นได้ทั้ง2รูปแบบแล้วแต่ถนัดนะครับหรือแล้วแต่ device ที่คุณใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็น USB-A ก็เอาไปต่อกับ device ของคุณนะครับง่ายๆแบบนี้ครับทีนี้ตัวนี้ครับนะฮะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตรงเนี้ยเป็นตัวคอนโทรลต่างๆเลยนะครับก็หมุนเนี่ยปรับวอลลุ่มเปิดปิดเสียงนะครับปุ่มมิวนะครับด้านล่างจะมี3ปุ่มนะฮะก็จะมีปุ่มไมโครโฟนนะครับ DTS Sound ตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปว่ารองรับเรื่องของระบบเสียงเป็น DTS นะครับนี่ซึ่งถ้าคุณจะใช้ DTS เนี่ยก็ต้องลงซอฟต์แวร์ของทาง TT นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว iTech หรือ TT RGB 2.0 นะครับแล้วก็ตัวเกมแชทบัตทอนนะครับซึ่งมันสามารถจัดการบาลานซ์ได้ด้านข้างก็จะมีช่องสำหรับเสียบที่บอกไปว่าทั้ง 3.5 ทั้ง USB ก็สามารถเสียบได้นะครับอ่ะประมาณนี้สรุปภาพรวมนะครับสำหรับตัวหูฟัง Argent H5 RGB 7.1 Surround Gaming Headset ครับเป็นไงชื่อรุ่นยาวไหมชื่อรุ่นรอบทุ่งรันเลยครับนะฮะอ่ะเอาว่าใครที่อยากจะค้นหาหรืออยากจะหาซื้อนะครับก็เซิร์ชว่า Argent H5 RGB 7.1 แล้วกันนะครับต้องบอกว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยออกแบบมาสำหรับคอเกมโดยเฉพาะเลยอย่างที่บอกไปว่ารองรับทั้งเครื่อง PC component นะครับ Xbox PS4 PS5
นะครับ Android หรือไม่ถึง Nintendo Switch เนี่ยนะครับคุณเล่นได้หมดเลยแล้วที่สำคัญคือเรื่องของระบบเสียงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าเขามีโลโก้ที่เป็นตัว Hi-Res Audio DTS Sound 7.1 นะครับซึ่ง2โลโก้เนี่ยเป็นคุณภาพเสียงที่ทั่วโลกยอมรับอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรงภาพยนตร์ไฟล์เสียงต่างๆตัวนี้จัดเต็มแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์นะครับถ้าจะทำงานได้ดีก็คือตัว iTake นะครับของทาง TT หรือแม้กระทั่งตัว TT RGB Plus 2.0 สามารถคอนโทรลได้ปรับสีไฟได้ปรับเรื่องของโหมดเสียงได้ตั้งโปรไฟล์ได้ทำทุกอย่างได้หมดเลยนะครับที่สำคัญคือเกมเมอร์บางคนใช้อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่เป็น Third Party อย่าง Razer นะครับคุณก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์ของ Razer ในการคอนโทรลได้นะครับสำหรับราคานะครับตัวนี้อยู่ที่ 3,490 บาทนะครับวางจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ